สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จับมือกับทาง SCG เพื่อเปิดศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อตั้งเป้าพัฒนานักแบดมินตันไทยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกโดยมีทางด้านดร.จิรยุอิสลางกุล ณ อยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และนายการตระกูลฮุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทาง SCG ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งศูนย์แบดมินตันแห่งนี้ซึ่งจำเป็นจะต้องควบคู่ไปกับหลักวิทยาการการกีฬาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้มีการก่อตั้งศูนย์ฝึกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ฝึกซ้อมและเก็บตัวของนักกีฬาแบดมินตันโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิห้องฟิตเนสและอุปกรณ์พัฒนากล้ามเนื้อที่ทันสมัยบ่อทรายห้องซาวน่าบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นห้องแลบและห้องแสดงนิทรรศการชื่อห้องแรงบันดาลใจสู่ชัยชนะทั้งนี้ศูนย์ฝึกแบดมินตันแห่งนี้ได้เปิดใช้งานไปแล้วเมื่อปี2557ซึ่งได้ใช้ในการจัดทัวร์นาเมนต์ทั้งในประเทศและนานาชาติถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความพร้อมของสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในการเป็นที่รองรับการจัดทัวร์นาเมนต์ระดับโลกซึ่งทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทาง SCG ก็เชื่อมั่นว่าการก่อตั้งศูนย์ฝึกแห่งนี้จะก่อประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้านต่อกีฬาแบดมินตันไทย